โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าก็ตามสเต็ปครับก็ชาร์จพลังไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับพอดีผมโชคดีนะผมกดได้ทั้งโปรเทคแล้วก็เชลนะฮะแล้วก็เกราะป้องกันด้วยนะก็แรกเริ่มที่ผมเล่นนะฮะยากมากหาไม่กดอะไรเลยฮะนอกจากหาสีฟ้าอย่างเดียวฮะหาสีฟ้าได้แล้วปุ๊บทุกอย่างจะง่ายไปหมดเลยทีนี้ก็ค่อยมาเก็บตัวละครที่เราชอบนะโอเคตายแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อแล้วกันนะฮะโอเคตายไปแล้วหนึ่งนะชาร์จต่อไปนะโอเคคือข้อดีนะฮะจัดไปครับเหลืออีกตัวนึงฮะอันนี้ผมใช้ตัวไฟเลยดีกว่าใช้ได้ครับโอเคด่านที่สามนะฮะผมไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่แต่นี่เดี๋ยวผมจะขอใช้แล้วกันนะฮะควอตเนี่ยก็เป็นตัวพระเอกภาค8ครับผมแต่ที่ผมชอบจริงๆก็จะเป็นเซลล์นะอันนี้คือเพิ่มพลังด้วยแล้วก็เพิ่มอีก2,000นะโอเคนะฮะเราจะใช้ลมโอเคด่านที่สี่แล้วฮะใช้เป็นลมแล้วกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขอเร่งนิดนึงนะฮะแล้วก็เพิ่มบาลีอีกหน่อยนะOkay.
เป็นไฟน่าจะเวิร์กกว่านะฮะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปเจอกับบอสนะฮะแล้วก็โอเคโอ้แพ้ไฟนะเป็นไปตามแผนนะฮะโอเคครับแพ้ไฟก็จัดไฟไปครับโอเคเจอบอลแล้วฮะผมจะกำจัดเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะฮะว่าจะยังไงดีนะฮะโอเคเริ่มแรกผมขอใช้นี่ก่อนเลยละกันนะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้แล้วก็ส่วนนี้ผมขอใช้ตัวนี้เลยละกันนะครับโอเคนะฮะมีบาเรียนะฮะแล้วผมก็จะเพิ่มพลังอันนี้ยังไม่หมดอันนี้น่าจะแพ้ไฟนะอันนี้เป็นพิษแน่นอนครับโอเคอันนี้ไฟนะอันนี้เป็นของแถมนะจากที่ว่าเล่นของทาโร่นะฮะทุกคนน่าจะมีนะถ้าได้เล่นนะฮะโอเคแน่นอนครับจัดไปด้วยพิษนะจัดนี่ก่อนแล้วนะผมนั่นแหละตามนั้นนะอันนี้ขอใช้แล้วนะตึบจัดไปครับจัดไปเต็มที่ฮะเพราะว่าผมจะใช้ตัวน้ำแข็งกับตัวนี้นะฮะโอเคก็20,000นะต่อครั้งนะนะฮะล่วงไปแล้วโอเคครับถึงเวลาจัดการนะตัวนี้แล้วเราก็จะมาทำการจบไป1ฮะนี่ก็จะเป็นน้ำแข็งนะฮะน่าจะ99,999นะฮะโอเค
อันนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนส่วนนี้เหมือนเดิมครับจัดไปฮะให้ตายไปเลยฮะเหนียวครับเหนียวน่าจะจบครับคราวนี้โอเคครับดับไปหนึ่งฮะเหลือหนึ่งละเดี๋ยวขอใช้เป็นไฟแล้วกันนะผมก็เพิ่มพลังโจมตีครับเพราะว่าบาเรียยังมีอยู่นะโปรเทคยังมีอยู่นะโอเคครับไม่พลาดที่จะใช้บาเรียแน่นอนครับต้องเป็นตัวนี้ตามด้วยนี่ไฟครับตัวน้ำแข็งก็ต้องแพ้ไฟนะฮะโอเคลดพลังป้องกันนะพลังโจมตีทุกอย่างนะเพื่อที่จะได้ทำดาเมจได้ดีมากขึ้นนะโอเคทีนี้ผมว่าผมจะจัดการเลยดีกว่าไม่รีรอแล้วครับเนี่ยแพ้ไฟตีแมวนะฮะโอเคครับน่าจะจบนะน่าจะจบได้นะโอเคครับผมล้างแค้นได้สำเร็จนะน่าจะได้3ดาวนะโอเคครับผมเรียบร้อยครับโอเคได้ศิลามาด้วยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะกับชุดเดิมเนี่ยแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันนะครับสวัสดีครับ